คุณผู้ชมครับกรอบอร่อยถูกใจเชฟโกกิคอนเทสกิจกรรมสนุกที่จัดขึ้นให้กับคนที่รักการทำอาหารได้ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกมีผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้ามาเยอะเลยคุณผู้ชมครับและสำหรับกิจกรรมประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับมีเมนูที่อาจารย์ได้คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปเมนูที่มีชื่อว่ายำต้นหอมทอดกรอบโอ้ต้นหอมก็เอาไปทอดได้แล้วก็เอามายำได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับแค่ชื่อก็น่ากินแล้วใช่ไหมครับเราไปรับชมกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมยำต้นหอมทอดกรอบในคลิปที่อาจารย์เลือกไว้มันดูกรอบแล้วมันก็ดูน่ากินน่ากินเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณจัดการหั่นต้นหอมเป็นท่อนแล้วก็ซอยจากนั้นก็เตรียมแป้งโกกิผสมกับโซดาคนให้เหลวพอประมาณนะครับใช้ต้นหอมที่เราซอยไว้นั่นแหละคลุกเคล้ากับแป้งประกอบอาหารโกกิแล้วก็หย่อนลงทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางนะทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบคราวนี้เราก็มาเตรียมน้ำยำกันซอยพริกขี้หนูซอยหอมแดงลงในภาชนะใส่หมูรวนลงไปหมูสับนะครับตามด้วยน้ำปลาน้ำเชื่อมน้ำมะนาวนิดเราก็อย่าลืมใส่มะม่วงเปรี้ยวซอยเป็นเส้นๆด้วยมีเศษต้นหอมเหลือไหมถ้ามีก็ใส่ไปจัดเจ้าต้นหอมทอดกรอบวางลงจานแล้วก็แต่งด้วยน้ำยำโปะๆเข้าไปอุ๊ยตายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยำต้นหอมทอดกรอบลองทำกันดูนะครับถ้าคุณผู้ชมลองทำตามกันแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกอาจารย์นะว่าอร่อยตามที่อาจารย์เลือกไว้หรือเปล่าส่วนใครที่อยากร่วมสนุกกับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสแล้วก็สามารถส่งคลิปมาได้นะคุณผู้ชมเป็นคลิปการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์โกกิเข้ามาประชันกันได้เลยนะคุณผู้ชมครับกับหัวข้อกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสเพื่อลุ้นรับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์โกกินะครับแล้วก็ค่าเครื่องปรุงนิดๆหน่อยๆไปใช้ในการทำอาหารกันนะครับคุณผู้ชมโดยเรามีกติกาที่จะร่วมสนุกประจำเดือนพฤศจิกายนดังนี้นะครับ 1. คุณต้องส่งคลิปการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์โกกิความยาวไม่เกิน1นาที1ท่านต่อ1คลิปนะข้อที่2คุณต้องโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน TikTok เท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็แชร์เป็นสาธารณะด้วยพร้อมกับติดแฮชแท็กกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิครับระยะเวลาในการโพสต์นะโพสต์วันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคลิปไหนโดนใจจะประกาศผลนะครับในรายการยิ่งสุขสโมสรนะครับในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนเวลาเที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD นะครับ